เว็บไซต์ประชาไทยรายงานว่านายยาช่างภาพของสเปซบาร์ได้รับหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาจากสน.วัดพระยาไกรโดยหมายดังกล่าวระบุว่าเป็นคดีข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยมีผู้แจ้งความดำเนินคดีคือนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.คดีนี้คาดว่าจะเป็นกรณีเดียวกับที่ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนจากสน.วัดพระยาไกรเข้าแจ้งข้อกล่าวหากับเกสโสพลเมื่อวันที่20 กุมภาพันธ์ 67จากการไปทำกิจกรรมป่วนติดป้ายข้อความหมิ่นนายเสรีและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อกดดันให้โหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ตลาดเสรี2ซึ่งมีนายเสรีเป็นหุ้นส่วนและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจเมื่อวันที่1 สิงหาคม 66โดยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับนายเกสโสพล3ข้อหาคือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทำให้เสียทรัพย์ก่อความเดือดร้อนรำคาญโดยเหตุการณ์นี้มีนายยาเป็นช่างภาพไปติดตามถ่ายภาพการทำกิจกรรมดังกล่าวนอกจากนายยาแล้วเมื่อวานนี้นายเป้นักข่าวประชาไทยก็ได้รับหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่นายเสรีเป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีด้วยเช่นกันทำให้ทราบว่าขณะนี้มีผู้ต้องหาร่วมกันทั้งหมดรวม3รายอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายยาถูกระบุว่าเป็นช่างภาพอิสระเคยถูกจับกุมพร้อมกับนายเป้กรณีสนับสนุนให้นายบังเอิญก่อเหตุพ่นสีวัดพระแก้วตอนนั้นหลายคนตั้งคำถามว่าช่างภาพอิสระคนนี้เป็นใครและเป็นช่างภาพอิสระจริงหรือไม่ต่อมาตรวจสอบพบว่านายยามีต้นสังกัดชัดเจนโดยเจ้าตัวสังกัดสเปซบาร์ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์โดยหลังเกิดคดีความขึ้นมาทางสเปซบาร์ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีโดยออกแถลงการระบุว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวโทษดำเนินคดีนายยาช่างภาพประจำกองบรรณาธิการสเปซบาร์ข้อหาเป็นผู้สนับสนุนทำให้โบราณสถานเสียหายจากการขีดเขียนข้อความได้จับกุมตัวเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 67และนำตัวขอฝากขังต่อศาลในวันที่13 กุมภาพันธ์ 67โดยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการต่อสู้คดีบริษัทเดอะสเปซบาร์จำกัดขอชี้แจงว่า 1. บริษัทให้นายยาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวมีกำหนดเวลา5วันเริ่มตั้งแต่วันที่14 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 67เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีที่นายยาถูกตั้งข้อหาที่นำไปสู่การจับกุมในครั้งนี้2. สำหรับเหตุการณ์ที่นำไปสู่การจับกุมนายยาคือการพ่นสีสเปรย์ข้อความบนกำแพงวัดพระแก้วเกิดขึ้นเมื่อวันที่28 มีนาคม 66ในครั้งนั้นบริษัทได้ตรวจสอบตามสายงานบังคับบัญชาปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่ได้มีการมอบหมายงานให้นายยาหรือช่างภาพคนใดไปถ่ายภาพเหตุการณ์ดังกล่าวและนายยายอมรับว่าไปถ่ายภาพเหตุการณ์นั่นเองบริษัทได้ตักเตือนนายยาว่าอย่าให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเพราะวัดพระแก้วเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนับถือสักการะการใช้วัดพระแก้วเป็นพื้นที่แสดงออกทางการเมืองเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความสนใจแต่เป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายจิตใจของคนไทยไม่ควรสนับสนุนเผยแพร่พฤติกรรมเช่นนี้3. บริษัทยืนยันว่าในฐานะสื่อเราเป็นกลางในทางการเมืองให้พื้นที่กับกลุ่มกิจกรรมพรรคการเมืองทุกกลุ่มเท่ากันเราสนับสนุนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่สนับสนุนอุดมการณ์ทางการเมืองใดๆที่สร้างความแตกแยกในสังคมและไม่อ้างสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนมาปกป้องปกปิดการกระทำที่มีวาระแอบแฝงทางการเมืองด้วยความเคารพเชื่อมั่นในวิชาชีพบริษัทเดอะสเปซบาร์จำกัด14 กุมภาพันธ์ 67งานนี้ก็ไม่รู้ค่ะว่าทางต้นสังกัดจะว่าอย่างไรเมื่อมีการคาดโทษไว้แล้วแต่ยังปรากฏว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีกับช่างภาพคนเดิมซ้ำอีกเป็นครั้งที่2มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ